สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียตาปัญญาแจกฟ้าทลายโจร1ล้านแคปซูลแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพื้นที่สีแดงเรียกได้ว่าจากที่มีการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ระลอกที่3เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนลุกลามมาจนถึงเดือนสิงหาคมก็ไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ล่าสุดต้องขอกราบหัวใจเสียตาปัญญาเมื่อมูลนิธิ Workpoint แจกฟ้าทลายโจร1ล้านแคปซูลแก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มโดยงานนี้เหล่าดาราในวงการต่างช่วยกันแชร์ประกาศข่าวอย่างมากมายโดยได้ระบุข้อความว่าแจกฟ้าทลายโจร1ล้านแคปซูลแก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มโดยโครงการคนไทยเพื่อคนไทยมูลนิธิ Workpoint และข่าว Workpoint ช่อง23โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ต้องการรับฟ้าทลายโจรส่งข้อความติดต่อมาได้ที่เพจข่าว Workpoint 23และเพจมูลนิธิ Workpoint ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ